ครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับวายโยอีกแล้วนะครับทุกคนในช่วงวายโยรีวิวนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เนาะวายโยก็มีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะครับที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้เนาะรับรองได้เลยว่าต้องชอบมากๆแน่นอนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับก็คือตัวนี้เลยปรินนั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้เป็นเครื่องเลเซอร์ขนนั่นเองเนาะสำหรับใครนะครับที่เคยใช้อยู่แล้วนะครับสามารถเม้นเมาส์มอยกันได้นะครับว่าดียังไงเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับทุกคนวายโยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วเนาะสักระยะนึงแล้วก็วันนี้ก็คืออยากมารีวิวนะครับก็คือเอาตัวเดิมนะทุกคนมันอาจจะไม่ใหม่เหมือนกับตอนที่ซื้อมานะครับทุกคนก็คือใช้มาแล้วแหละทุกคนเนาะมันก็ผ่านมรสุมอะไรมาเยอะแยะเดี๋ยวเราก็มาแกะกันเลยนะครับว่าภายใน1กล่องนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างนั่นเองเนาะนี่มาเริ่มกันเลยนะนี่ภายใน1กล่องนะครับเขาก็จะมีโอ้โหมีสายชาร์จนะครับนี่เลยแล้วก็มีพระเอกของเราเนาะอุบไว้ก่อนว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะแล้วก็มีแว่นกองแสงนั่นเองนะครับแล้วก็มีมีดโกนนะทุกคนคือครบและชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือพระเอกของเราเลยนะครับทุกคนนี่เลยแทนปริ้นของเรานะครับนี่สีเขียวเหนียวซับมากสีสวยมากทุกคนเห็นไหมสำหรับมือใหม่หัดใช้นะครับทุกคนเขาก็มีเครื่องมือนะครับมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะครับทุกคนวิธีการใช้เครื่องตัวนี้นะง่ายมากทุกคนง่ายมากง่ายเหมือนปอกไว้เข้าปากเนาะทุกคนสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มใช้กันเลยนะครับแล้วสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการโกนหนวดนะครับคือเราจะเลเซอร์ตรงไหนนะครับทุกคนเราก็โกนตรงนั้นเลยนะครับก็คือความอยากรีวิวทุกคนก็ต้องไว้หนวดเนาะเกือบ2อาทิตย์มั้งถึงจะยาวได้ประมาณนี้ทุกคนจริงๆถ้าถามว่าเลเซอร์ไปแล้วมันจะขึ้นไหมมันขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะขึ้นช้าขึ้นนั่นเองเนาะขึ้นช้ากว่าปกติเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มใช้กันเลยเนาะวิธีการใช้ก็คือง่ายมากๆก็คือกดปุ่มเปิดค้างไว้นะครับนี่เลยนี่แล้วน้องก็จะติดมีหน้าจอด้วยนะครับตรงหน้าจอก็จะแสดงจำนวนช็อตนะครับแล้วก็มีเลเวลถึง8เลเวลเลยนะครับความแรงก็คือเกินต้านนะทุกคนเห็นไหมแล้วจำนวนช็อตของเครื่องนี้นะครับเวลาซื้อมาใหม่นะจะมีทั้งหมด 999,999 ช็อตกันเลยนะครับทุกคนคือให้มาเยอะมากคือราคาเบามากอะทุกคนเอาดีๆเนาะนี่เลยนะครับแล้วตัวนี้นะใครที่สะดวกกดก็สามารถกดได้ใครที่แบบเมื่อยมือเมื่อยนิ้วไม่อยากกดนะครับก็ใช้โหมดออโต้ได้นะครับทุกคนนี่มีให้เราเลือกแบบสบายคุ้มเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันเลยนะครับแต่AAทุกคนอย่าลืมใส่แว่นตากองแสงกันด้วยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยววายโยก็จะมาเริ่มที่เลเวลที่1กันเลยนะครับทุกคนนี่วิธีการใช้ก็คือกดปุ่มตรงนี้เนาะเขาจะมีปุ่มเล็กๆให้เราอยู่ตรงนี้เป็นปุ่มกดนี่เห็นไหมง่ายมากไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกนะเห็นไหมสะดวกสบายข้างนอกโควิดเยอะทุกคนซื้อแล้วก็มาเลเซอร์เองง่ายที่สุดไม่ยุ่งยากด้วยนะครับแล้วความแรงก็คือสามารถเลือกได้เลยเนาะมีถึง8เลเวลกันเลยคือเยอะมากๆอันนี้คือเลเวลแรกนะครับที่วายโยใช้อยู่เนาะสบายผิวมากๆเลยนะครับนี่ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทุกคนปลอดภัยหายห่วงเนาะว่าตัวนี้มันมีสกินทัชเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับพี่เห็นว่าวายโยตกใจอ่ะมันไม่ได้เจ็บนะทุกคนมันแค่แบบจักรจี้อ่ะทุกคนฟิลนั้นเลยเนาะนี่เห็นไหมแค่ตกใจมันไม่ได้เจ็บเลยเห็นไหมเดี๋ยววายโยจะเพิ่มเลเวลนะครับวิธีการเพิ่มเลเวลก็คือกดตรงนี้เนาะกดไปเลยนี่เห็นไหมมันก็ขึ้นอันนี้3แล้วเอาเท่าไหร่ดีเอา4เนาะมันมี8อ่ะเอา4เลยเนาะนี่คิวเห็นไหมสบายสบายนี่ทุกคนถ้าเมื่อยมือเนาะก็ใช้เป็นออโต้เนาะนี่กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้แล้วน้องเขาก็จะขึ้นนี่ตัว A เห็นไหมขึ้นตัว A ตรงนี้ก็คือออโต้เนาะก็นี่จ้ำไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องกดไม่ต้องเมื่อยนิ้วระดับ4ก็คือยังสบายผิวอยู่นะครับนี่และเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะครับทุกคนสามารถใช้ได้กับทุกบริเวณของผิวเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนวดเข้านะครับรักแร้หรือว่าจุดซ่อนเลนส์แขนหรือว่าขานะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับวิธีใช้นะครับก็คือง่ายๆอย่างที่วายโยบอกไปใช่ไหมครับคนแค่โกนแล้วก็สามารถเลเซอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยววายโยก็จะมาเพิ่มเลเวลเนาะอันนี้เป็นเลเวลที่4เพิ่มไปเป็นเลเวลที่8เลยละกันเนาะทุกคนนะนี่แต่เลเวลที่8นะครับทุกคนก็คือ
อาจจะแรงสำหรับบางคนนะครับถ้าใครคิดว่าเลเวลที่8แรงไปนะครับสามารถใช้เจลร่วมไปด้วยก็ได้นะครับก็จะทำให้สบายผิวเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยววายโยจะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมเกลี้ยงเกาเลยนะครับทุกคนตอนเลเซอร์ก็อาจจะแบบมีกลิ่นไหม้ๆนิดนึงเนาะก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับก็นอกจากตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเลเซอร์ขนนะครับเขายังมีอีก1หัวนะครับทุกคนคือหัวยิงหน้าใสนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เลยเห็นไหมทุกคนเขาจะเป็นหัวสีแดงๆแบบนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมวิธีการเปลี่ยนก็คือง่ายมากทุกคนเห็นไหมแค่ดึงหัวนี้ออกดึงแรงๆเลยนะครับทุกคนมันไม่พังเนาะนี่แล้วก็ประกอบกับเข้าไปนี่คือสนิทแล้วนะครับตัวนี้ทุกคนเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบแพ้มีดโกนอย่างวายโยนะครับทุกคนวายโยแพ้มีดโกนแล้วก็จะเป็นสิวบริเวณที่เราโกนไปเนาะก็ใช้ตัวนี้นะครับรักษารอยดำได้นั่นเองนะครับรอยดำที่หลังนะครับใครมีสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เวอร์วังครบมากครบในแบบตัวเดียวเลยนะครับซื้อ1ได้ถึง2หัวเลยนะเห็นไหมนี่อย่าลืมใส่แว่นตากองแสงกันด้วยนะครับทุกคนโคตรเท่เลยไหมนี่ก็เปิดเหมือนเดิมนะครับกดค้างไว้วิธีการปิดก็คือกดค้างไว้เหมือนกันเนาะนี่แล้วก็ทาไปเลยแล้วก็กดนี่ถ้าใครไม่อยากกดนะครับก็ใช้ออโต้ได้เนาะนี่รอยดำนะครับอยู่ตรงไหนยิงให้หมดรอยดำจงหายไป และวิธีการใช้ของวายโยนะครับทุกคนก็คือช่วงเดือนแรกนะครับวายโยก็จะใช้อาทิตย์นึงก็ 3-4 ครั้งนะแต่ว่าพอพ้นเดือนแรกไปเดือนที่2นะครับวายโยก็จะใช้ประมาณอาทิตย์นึงก็ 1-2 ครั้งนั่นเองนะครับเวลาเราเลเซอร์ขนเสร็จนะครับทุกคนเราก็อย่าเพิ่งไปสครับผิวเพิ่งไปขัดผิวนะครับเดี๋ยวมันจะบาดผิวเราทำให้ผิวเราพังนะครับก็ใช้โลชั่นนะครับทุกคนชโลมไปเลยเนาะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็สำหรับตัวนี้นะครับคนใช้ง่ายมากแล้วก็ราคาประหยัดกระเป๋าเราด้วยเนาะใช้ง่ายจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครนะครับที่อยากใช้ทำวายโยแล้วนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะวายโยได้แปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถเมนไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยววายโยจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์กันเลยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวายโยด้วยนะวายโยขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ